สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Favorites แรกของปี2021ค่ะพูดได้หน้าไม่อายจริงๆเลยนะคะว่าเราทำ Favorites แรกในปลายเดือนกรกฎาคมเข้าต้นเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะคุณจะตอบว่ากล่นด่าดิฉันยังไงก็ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเอาจริงอ่ะมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันถึงขั้นเข้าขั้นความเป็น Favorites ค่ะอยากจะทำนะคะมาลงนั่งเสร็จก็หยิบโน่นหยิบนี่ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้รู้สึกอินไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากพูดถึงสิ่งนี้มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่สุดแบบนั้นนะก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่า favorites ของโมเมนะคะถ้าเกิดติดตามกันมาตลอดตั้งแต่โมเมพับเลินแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงยึดถือเรื่องเดิมนะคะว่าไม่รับทายอินไม่รับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ชอบใช้แล้วก็อยากพูดถึงจริงๆนั่นเองนะคะทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็จะทำแบบนี้ตลอดไปขึ้นชื่อว่า favorites ของโมเมนะคะไม่มีโฆษณาแน่นอนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการกลับมาของ favorites แรกในปี2021นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ชอบจริงๆใช้จริงๆหลายตัวเหมือนกันไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะคะแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้คลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันมีอะไรที่โมเมชอบบ้างไปดูค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์บิวตี้ก่อนกันละกันนะคะส่วนไลฟ์สไตล์หรือว่าของใช้ซีรีส์ที่ดูอะไรต่างๆอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเก็บเอาไว้ตอนท้ายนะคะหรือว่าถ้าเกิดเห็นว่าคลิปมันจะเริ่มยาวแล้วอาจจะทำเป็นคลิป2ให้ดูกันนะคะจะได้แยกแล้วก็แบบดูสบายๆไม่ต้องแบบยาวเกินไปโอเคปี2021นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่บ้านกันเยอะนะคะด้วยสาเหตุของโควิด-19 แล้วก็อะไรต่างๆที่ดิฉันจะไม่พูดถึงเพราะบอกแล้วว่าช่องเนี้ยเวลาคุณเปิดมาดูเนี่ยคุณอยากดูความบันเทิงคุณไม่ได้อยากดูความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะละเรื่องเครียดเอาไว้ก่อนเปิดคลิปนะคะแต่ว่าจะบอกว่าด้วยความที่อยู่บ้านเยอะเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าตัวเองอ่ะดูแลหน้าดีแต่ดูแลผิวตัวได้แย่มากก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประมาณ2เดือนนะคะมุ้งเมย์ค่อยๆดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของผิวตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะที่มาค้นพบแล้วก็ชอบมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยไปซื้อเองที่ Sephora ตอนที่ห้างยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็รู้ตัวอีกทีทาง Fenty เขาก็ส่งหลอดที่2มาให้อันนี้มุ้งเมย์ยังอยู่ที่หลอดที่1อยู่เลยนะคะอันนี้คือ Fenty Skin Buff Rider นะคะตัวนี้เป็น Exfoliating Body Scrub ของเขานะคะที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานสภาพก็จะกรังๆนิดนึงเพราะว่าใช่จริงจ้ะมันก็จะดูสกปรกนิดนึงนะคะสิ่งนี้เป็นสครับที่มีส่วนผสมของออยล์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสครับไปเนี่ยมันจะไม่ได้สครับแล้วรู้สึกแบบเอียดหรือว่ารู้สึกแห้งตึงแบบที่ต้องโบกครีมตามทันทีนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ไม่ได้ชอบทาครีมหรือชอบทาโลชั่นต่อเนี่ยแค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมองไปว่ามันก็สามารถที่จะสครับผิวที่ตายแล้วออกได้ประมาณนึงนะคะแล้วก็บำรุงผิวเข้าไปด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของออยล์อยู่ในนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสครับที่มีส่วนผสมของทั้งน้ำตาลเกลือแล้วก็ทรายนะคะที่สามารถที่จะสครับผิวของเรานะคะแล้วก็ยังมีฟรุตเอนไซม์นะคะที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะคือสำหรับหน้าเนี่ยโมเมไม่ค่อยใช้สครับที่มันเป็นบีดส์เท่าไหร่ละน้อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้เคมีคอลเอ็กซ์โฟลิเอชันมากกว่าแต่ว่าสำหรับผิวตัวเนี่ยค่ะจะให้เรามาเช็ดแบบกรดทั้งตัวนะคะแบบคำว่ากรดก็อาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่คือหมายถึงแบบนึกออกไหมพวกแบบพิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีขัดเอานะคะแต่ว่าชอบสครับที่มันไม่ขัดแล้วตัวแห้งหรือว่าแบบบาดผิวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจะรู้สึกใช้แล้วชุ่มชื้นแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยนั่นเองคิดว่าถ้าหมดแล้วนะคะทั้งหลอดที่ซื้อเองหลอดนี้แล้วก็หลอดที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะยังซื้อต่อไปใช้ต่อไปกลิ่นหอมด้วยนะผลิตภัณฑ์ของ Fenty อ่ะเป็นกลิ่นหอมที่แบบมีความผลไม้นิดหนึ่งนะคะมันก็จะไม่ได้ artificial มากก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ประดิษฐ์จนเกินไปใช้แล้วสบายมากๆอันนี้เป็น favorite ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะสครับกันไปแล้วนะคะก็ต้องบำรุงผิวกันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะ Fenty Beauty เนี่ยในกลุ่มของ Body เขาทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมอันนี้ชื่อว่า Fenty Beauty Butter Drop Whip Oil Body Cream ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Whip แล้วก็มี Oil นะคะก็คือน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะชุ่มชื้นมาก
ากแล้วไม่ต้องใช้เยอะนี่คือคุณคนนี้โมเมได้มาไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังคุณคนนี้นิดหน่อยนะคะใช้เท่าไหร่มันก็ยังไม่ถึงไหนเพราะว่ามันใช้แค่นิดเดียวแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นสูงมากแล้วมันมีลักษณะเป็นเหมือนบาล์มมันจะไม่ใช่ครีมที่แบบตักขึ้นมาแล้วแบบทาแล้วก็หายไปมันเป็นเหมือนบาล์มที่พอทาแล้วมันจะค่อยๆกลืนลงไปกับผิวนะคะความดีคือมันทำให้ผิวดูแบบสวยชุ่มชื้นมือไม่แห้งมือไม่เอจใดๆ before ข้างนี้นะคะก็มือก็ไม่ได้ดูแย่ก็ดูโอเคแต่ว่าข้างเนี้ยมันดูแบบผิวฉ่ำผิวได้รับการบำรุงผิวดีถ้าทาตัวใครเป็นคนที่อาจจะชอบเผยผิวมากกว่าโมเมหน่อยนะคือโมเมเป็นคนที่แบบเวลาอยู่บ้านหรืออะไรต่างๆก็จะใส่เสื้อยืดใส่สเวทเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ค่อยได้เห็นการเผยผิวของดิฉันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบใส่เผยผิวเนี่ยทาพวกแขนขาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผิวชุ่มชื้นมากแล้วก็ดูดีมากๆมันเล่นแสงนะคะถ้าเกิดใครไปลองดู IG ของ Fenty Beauty อ่ะจะเห็นหลายคนมากที่เขาเอามาทาแล้วแบบโอ้โหมันดูฉ่ำวาวขึ้นมาทันทีเนี่ยค่ะพอทา2ข้างแล้วนะคะมือก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแล้วก็มันก็ให้ความชุ่มชื้นจริงๆไม่ใช่แค่แบบทาเคลือบๆดูชุ่มชื้นแต่ไม่ชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนกันคือกลิ่นไม่แรงแล้วก็ไม่แข็งกับน้ำหอมที่เราฉีดนะคะอันนี้ก็เป็นสครับแล้วก็ครีมนะคะที่โมไปใช้ดูแลผิวตัวมาในช่วงที่ผ่านมา1สาเหตุนะคะที่ทำให้ตัวแห้งนะคะแล้วก็ลอกอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่กลับมาใช้เซลฟ์แทนนิ่งค่ะคือถ้าเกิดใครติดตามโมไปพาเพลินมาจากนานๆนะคะจะรู้แน่นอนเลยว่าโมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเปลี่ยนสายแบบแต่งหน้ามีความดูเกาหลีลดอายุอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลลี่แล้วนั้นดิฉันเป็นคนที่ชอบใส่ฝอมากเพราะฉะนั้นดิฉันไม่เคยอยากขาวดิฉันอยากแทนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่โมไปใช้แทนนิ่งนะคะตัวนี้ก็คือ Bondi Sands นะคะเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียนะคะโมไปเชื่อว่าผลิตภัณฑ์แทนนิ่งเนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาทำได้ดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ร้อนแทบจะตลอดเวลาแล้วก็สาวๆเนี่ยอยากจะดูแทนตลอดเวลาแต่การที่จะไปนอนตากแดดให้มันแทนหรือว่าอาบแดดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง fake it till we make it นะคะอันนี้เป็น self tanning foam สีดาร์กนะคะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ express ก็คือถ้าเกิดทาเนี่ยต้องทาแล้วก็รอแห้งตากตัวของท่านให้แห้งนะคะแล้วก็ทาเขาแล้วก็ใส่ชุดนอนที่จะไม่เลอะผ้าปูที่นอนของเรานะคะจะเป็นแขนยาวสีเข้มๆกางเกงขายาวสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอนหลับไปนะคะทั้งคืนตื่นเช้ามาล้างออกนะคะก็จะได้ผิวที่ค่อนข้างจะแทนอันนี้ก็ยังเหลืออยู่หน่อยนึงจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแบบขอบนิดนึงนะคะที่ยังแทนอยู่มูเมว่าผิวที่แทนอะสำหรับตัวมูเมนะมันทำให้ดูสุขภาพดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีแทนที่มันใช่มันดูไม่ส้มมันดูไม่เข้มจนเกินไปอยู่ในจุดที่พอดีกับเราเนี่ยมันทำให้เราดูผิวสุขภาพดีแล้วก็ดูเป็นสาวแบบแอคทีฟแข็งแรงออกไปโดนแดดบ้างแบบไม่ได้ขาวจั๊วหลบแดดอยู่ในบ้านเฉยๆซึ่งขาวจั๊วก็ไม่ผิดคือเข้าใจใช่ไหมมันมีคำพูดที่ว่า beauty is in the eye of the beholder ก็คือแล้วแต่คนจะมองอะว่าขาวคือสวยแทนคือสวยอะไรเงี้ยแต่มูเมอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบผิวแทนอยากผิวแทนมากแต่ว่าตากแดดให้ตายก็ไม่ดำพอมาเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยมูเมว่ามันให้สีที่สวยแล้วก็ค่อนข้างจะติดทนนานนะคะวิธีการที่จะทำให้แทนนิ่งมันติดทนนานได้ก็คืออย่างที่บอกต้องมอยส์เจอไรซ์ใช้ครีมใช้อะไรให้มันถึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเวลามันลอกออกอ่ะคือไอ้ประเภทอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงใช่ไหมเวลาที่มันลอกออกไปอ่ะมันจะลอกไม่สวยถ้าผิวเราไม่ชุ่มชื้นมันจะกลายเป็นดูเหมือนแบบหนังจระเข้ที่แบบเป็นขรุขระขรุขระเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะรู้ทันทีว่าเป็นการแทนนิ่งปลอมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นบอดี้รูทีนที่ทำอยู่นั่นเองถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องแทนนิ่งมากขึ้นนะคะมุมเมย์ก็ไม่ได้เคลมว่ามุมเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะแต่หมายถึงว่าถ้าอยากจะเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาก็แล้วกันนะคะถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะหาวิธีทำให้ดูแบบไม่โป๊นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยมุมเมย์เคยไปลองเสิร์ชใน Lazada หรือว่า Shopee นะคะมันก็พอมีขายแบบที่พร้อมส่งอยู่บ้างไม่ได้เป็นพรีออเดอร์แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากคือราคาน่าจะเป็นหลักร้อยนะไม่ควรจะเป็นพันนะคะสำหรับอันนี้แล้วก็อย่าลืมซื้อมิดนะคะตัวที่เป็นถุงมือในการแอพพลายสิ่งนี้มาด้วยก็แล้วกันค่ะมาถึงกลุ่มของ Face Care กันบ้างดีกว่านะคะดูแลบอดี้กันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ Face Care มุมไม่มีเกมเชนเจอร์อยู่2ตัวด้วยกันที่รู้สึกว่าใช้แล้วแบบเฮ้ย2ตัวนี้มันทำอะไรกับผิวเราจริงๆอย่างแรกนะคะก็คือ Clearable Botte Le Serum นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากหลายๆคนนะคะรุ่นน้องที่เป็นบล็อกเกอร์หรือว่าผู้ใช้จริงต่างๆรวมถึงตัวแบรนด์เองที่เคยทำงานด้วยกันบ่อยๆนะคะเขาก็บอกว่าคุณโมเมต้องลองใช้สิ่งนี้นะมัน
เสริมเข้าไปได้ในทุกๆรูทีนมันไม่ได้ไปแทนคนอื่นชื่อมันชื่อเลอเซรั่มก็จริงแต่ว่ามันถูกใช้เป็นเหมือน first step care first serum อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือต้องเป็นสิ่งแรกที่โดนผิวของท่านหลังจากที่ท่านล้างหน้ามานะคะแล้วมันสามารถใช้ตัวที่เป็น essence เป็น toner เป็นอะไรหลังจากที่ใช้ตัวนี้ได้คือหลังจากที่มุมไปคุยกับเคลดาโปโบเต้คือมุมไปงงมากว่าตกลงแล้วตัวเนี้ยมันไม่ใช่เซรั่มที่ควรจะไปอยู่ในขั้นตอนเซรั่มหรอกหรือเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยนะคะหลังจากที่มุมไปบอกเขาไปว่าเฮ้ยมุมไปชอบมากๆจริงเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่เป็นวิดีโอรีวิวแบบเต็มๆที่ทำกับเคลดาโปโบเต้ให้ได้ดูกันทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวครีมที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเขานะคะอันนี้คือมันทำให้สิ่งที่ใช้อยู่อื่นๆมันเหมือนมันดีขึ้นอะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือยังไงถามว่าสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับมูเมเนี่ยเห็นเรื่องอะไรบ้างข้อแรกคือเห็นเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวที่มันดีขึ้นเราเนี่ยเป็นคนหน้ามันก็จริงแต่เป็นคนที่ผิวดีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ำสูงมากเพราะว่าเราดื่มน้ำน้อยจะสังเกตเห็นว่าหน้าโต๊ะดิฉันนั้นไม่ได้มีน้ำแต่มีกาแฟเพราะฉะนั้นก็คือยืนยันได้ว่าเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยมากจริงๆคุณคนนี้ให้ความชุ่มชื้นกับโมเมได้ดีมากช่วยในเรื่องไฮย่าที่ใช้ต่อจากนี้ครีมหรืออะไรก็ตามโมไม่รู้สึกว่าเหมือนมันให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอะซึ่งอธิบายไม่ถูกณตอนนี้ว่ามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆสำหรับเลอเซรั่มของเคลดาโปโบเต้นะคะแฮปปี้กับเขามากอีกตัวนึงที่กดซื้อมาเองจาก Lazadaนี่คือ Suwasu Concentrated Ginseng Rescue Ampoule นะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโดนน้องแววรีวิวติงตองนะคะคือเป็นน้องท่านหนึ่งที่สนิทกันมากๆจริงแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องทำสาย Luxury Fashion แล้วก็อินกับสกินแคร์มากๆจนมากลายเป็นสกินแคร์บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ยังทำกิจการอีกเยอะแยะมากมายนะคะโดนนางสิงมาว่านางรีวิวเอาไว้ดีมากว่ามันเปลี่ยนเรื่องรูขุมขนเรื่องความกริบของหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสียเงินกดมาเองจาก Lazada นะคะใช้ไปประมาณนึงแล้วคือมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนว่าเซรั่มผสมสดก่อนหน้าตอนซื้อมาตอนแรกอะตรงนี้มันจะเป็นน้ำใสๆคุณผู้ชมแล้วพอเราคลิกด้านบนตรงคอขวดตรงนี้นะคะคลิกปุ๊บให้มันมาเข้ากันขีดตรงนี้มันเสมอกันอะนะคะมันก็จะมีแอมพูลแบบซึมลงมาในส่วนประกอบตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือบีบขึ้นมาใช้ในลักษณะแบบแอมพูลปกติแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าเนื้อดีมากมันบางมันเบามันไม่เหนียวปกติเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์สายโสมสายเกาหลีอะไรเงี้ยมันจะมี texture ที่เหนียวอยู่บ้างซึ่งไม่มั่นใจเลยตอนกดซื้อมาเพราะว่ากดซื้อมาตอนที่ใกล้จะล็อกดาวน์แล้วอะนะคะก็คือมุมไม่ได้ไปห้างเลยตั้งแต่ก่อนล็อกดาวน์คราวนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากได้แต่ว่าไม่รู้จะลองตรงไหนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเสี่ยงดวงกดซื้อมาจากofficial ของเขาใน Lazada เฮ้ยเราเห็นเรื่องรูขุมขนที่มันแบบปกติอะโมเมอะจะเป็นคนที่เห็นรูขุมขนตัวเองชัดเพราะอะไรรู้ป่ะตัดวิดีโอตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน้าของเราในมุมที่คุณผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือใกล้มากใกล้เบลอๆแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ของเราอะมันมีความชัดของรูขุมอยู่นะก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็มีเทคนิคในการใช้เมคอัพใช้พรายเมอร์ใช้นู่นนั่นนี่ให้มันทำดูดียิ่งขึ้นใช่ไหมแต่เราอยากจะรักษาตั้งแต่ต้นเหตุไงไม่ใช่แค่อยากจะมาใช้เมคอัพในการทำให้มันหายไปก็เลยใช้คุณคนนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาน่าจะประมาณสักเกือบเดือนแล้วมั้ยประมาณนั้นอะคือมันไม่ต้องใช้เยอะนะคะมันไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นอันนี้ก็จะประมาณเกือบเดือนแล้วเห็นผลในเรื่องของความที่แบบเฮ้ยผิวมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูขุมที่ก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกว่ามันแบบก็ไม่ได้ถึงกับใหญ่แต่ว่ามันก็ดิฉันก็ออบเซสกับการมองตัวเองในมอนิเตอร์ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กลงก็เลยชอบเขาแล้วก็คิดว่าถ้าเขาหมดก็จะกดซื้อต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบในช่วงที่ผ่านมาที่ชอบมากๆจริงๆนั่นเองสกินแคร์นั้นมีเพียงแค่2คนอย่างที่กล่าวไปเมคอัพมีหลากหลายเหมือนกันนะคะตัวแรกที่เห็นใช้ไปในคลิป everyday นะคะก็คือ Fenty Beauty อีกแล้วเอาจริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Fenty ทำได้ดีมากๆจนมุมไปแบบงงไปมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ชอบตัวนี้คือ Ease Drop Blurring Skin Tint นะคะที่มุมไปใช้ในคลิป everyday makeup นะคะตัวนี้เป็นกึ่ง Tinted Moisturizer กึ่ง Foundation คือมันไม่ได้เป็น Foundationที่หนาหนักใช้แล้วรู้สึกเหมือนใช้ Tinted Moisturizer แต่ว่าให้การปกปิดที่ดีรวมถึง Blurring เบาๆถ้าอยากเห็นเอฟเฟคของคุณคนนี้แบบชัดๆนะคะก็ไปดูได้ในคลิป Everyday Makeup คลิปก่อนหน้าที่มุมไปโพสต์ไปนั่นเองนะคะอันนี้มุมไปใช้เบอร์4แล้วก็อันนี้ก็เดินไปซื้อเองเหมือนกันนะคะที่ Sephora ตอนที่ก่อนที่
ห้างมันจะปิดเนาะแล้วก็ดองทิ้งไว้ยังไม่ใช้สักทีไม่ใช้สักทีไม่ใช้สักทีพอเอามาใช้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือกลายเป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วก็ใช้ทุกวันนะคะไม่ได้เปลี่ยนรองพื้นเลยมาเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งแหละก็คือใช้คุณคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไม่ต้องเยอะเลยเช็คนิดหน่อยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เหลวจนมีบอลอยู่ข้างในให้ต้องเช็คนะไม่ได้มีการแยกชั้นใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้ว texture เหมือน foundation เลยแหละแต่ว่ามันเกลี่ยออกมาแล้วมันดูไม่หนาไม่หนักวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะชอบพี่คนนี้มากๆ happy กับเขาสุดๆอีกตัวนึงที่ออกจะต่างกันสักหน่อยนะคะอันนี้คือ glowishจาก Huda Beauty นั่นเอง Glowish เป็นแบรนด์ใหม่นะคะที่เป็นเหมือนแบรนด์ลูกของ Huda Beauty นะคะที่มาทำในผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นลักษณะของความ glow ความดูอะไรต่างๆเพราะว่าทุกคนชอบลุคที่มัน glowy ผิวสวยผิว juicy อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือ Multi Dew Skin Tint นะคะก็เป็น Skin Tint เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันกับ Eastrop เลยคือ Eastrop เนี่ยเป็นเหมือน foundation ที่ไม่ได้มีความวาวใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ Glowish อันเนี้ยเป็นเหมือนทินที่ให้ความแบบผิววาวผิวสุขภาพดีมีสีนิดหน่อยอันเนี้ยคือ Tinted Moisturizer ที่มีความ glow จริงๆตัวเนี้ยมันจะใช้ในวันที่ไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าเหมือนทารองพื้นหรือว่าลงอะไรเยอะก็จะใช้สิ่งเนี้ยแบบบีบลงมาแล้วก็ใช้ Beauty Blender ในการกดลงไปบนผิวหน้าหลังจากที่ใช้สกินแคร์แล้วผิวมันก็จะดูเหมือนว่าเฮ้ยบ้าจริงทำไมอยู่ดีๆมันดูแบบมีโกลว์มีความเล่นแสงมีอะไรต่างๆถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวมันมากๆมองไม่ว่าจะไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้ดูหน้าแบบกึ่ง borderline จะไปเมือกแต่ไม่ถึงกับเมือกเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งแล้วต้องการแบบความโกลว์เหมือนว่าบ้าจริงผิวฉันไม่ได้แห้งเลยฉันได้รับการบำรุงมาเป็นอย่างดีมากมองไม่ว่าคุณน่าจะชอบตัวนี้แต่สังเกตเห็นนะว่ามันมีสีเห็นไหมคะมองไปทาไปเนี่ยมันก็จะมีขอบอยู่ประมาณตรงนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เป็นไฮไลท์แต่มันเป็นเหมือนทินที่มีไฮไลท์อยู่ที่เราลงไปแล้วคล้ายๆกับช่วยให้ผิวเนี่ยมันดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็โกลว์ตัวนี้มองไปว่ามันมีความใกล้เคียงกับ Hollywood Flawless Filter ของ Charlotte Tilbury นะคะมองไปว่าตัวนี้โกลว์กว่าอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าใกล้เคียงกันถ้าเกิดใครชอบตัวนั้นอยากลองตัวนี้อาจจะมีเนื้อที่หนักขึ้นมาหรือว่าครีมมี่ขึ้นมาอีกหน่อยในขณะที่ตัวของ Charlotte Tilbury อันนั้นเนี่ยจะค่อนข้างเหลวนะคะเห็นว่าตัวของ Charlotte Tilbury จะมีหลายสีมากกว่ามีสี in between ที่เขาเพิ่งออกมาเพิ่มให้มันแบบเยอะมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยถ้าเกิดใครชอบความไลท์หน่อยเนื้อบางๆหน่อยแนะนํา Charlotte Tilbury แต่ถ้าชอบความครีมมี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็แนะนํตัว Glowish นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมุมเมย์ไม่ได้คิดว่ามุมเมย์จะชอบเนาะมุมเมย์ใช้เบอร์3นะคะสำหรับอันนี้เป็นสีไลท์นะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไลท์ขนาดนั้นหรอกมันยังเข้มกว่าผิวมุมเมย์ขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครขาวกว่ามุมเมย์เนี่ยใช้สีนี้น่าจะดูแบบส้มจนเกินไปยังไงก็ลองไปเลือกสีดีๆในเว็บไซต์ของ Sephora นะคะอีกชิ้นนึงนะคะที่ได้มีโอกาสทำรีวิวแล้วก็ชอบเขามากนะคะรีวิวไม่ได้เป็นรีวิวใน YouTube หรือว่า Facebook นะคะแต่ว่าทำเป็นเหมือน Facebook Live ไปตอนนั้นเนอะอันนี้คือครีมบลัชจาก Hourglass นั่นเองนะคะ Hourglass Vanish Cream Blush นะคะสี Wonder ก็จะเป็นสีประมาณชมพูพีชออกน่ารักไม่ตุ่นมากชอบสีนี้มากแล้วก็ชอบความที่มันเป็นครีมทูพาวเดอร์มันจะดูไม่ได้หนาหนักอะไรแต่ว่าเกลี่ยออกมาแล้วเป็นสีที่สวยวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะใช้อยู่ใต้บลัชของ Hourglass ที่เป็นพาวเดอร์นะคะตัว Ambient Lighting Blush นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นสีที่มุมไปว่ามันช่วยให้ผิวที่ดูเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสีที่เข้ากับการแต่งตาที่ทำอยู่ในช่วงที่ผ่านมาก็คือค่อนข้างจะเป็นสีออกน้ำตาลเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นครีมบลัชที่มองไปว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อดีให้สีที่ชัดไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็ชอบที่มันมาในรูปแบบของสติ๊กมองไปจะไม่ค่อยชอบครีมบลัชที่มาเป็นลักษณะแตะเท่าไหร่อ่ะเรารู้สึกว่ามันใช้ยากอ่ะแตะขึ้นมาแล้วบางทีเกลี่ยแล้วก็แบบไม่ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบสิ่งที่มันลักษณะเป็นครีมเป็นสติ๊กหรือว่าเป็นลิควิดบลัชอะไรอย่างงี้มากกว่าบลัชที่เป็นตลับอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยถูกใจมุมไหนนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะก็เลยเป็นครีมบลัชที่ใช้บ่อยมากจริงๆไปลองดูในเว็บของ Sephora อีกเหมือนกันนะคะว่ามีสีไหนที่เข้าตานะคะมุมไหนว่ามันสวยทุกสีเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสีประมาณยังไงเป็นคนแต่งหน้าประมาณไหนมากกว่าค่ะอีก2ตัวนะคะที่คุณได้เห็นไปแล้วในคลิปของEveryday Makeup นะคะมาจากจองแซมมุนนั่นเองค่ะตัวแรกก็คือ Skin Nude Shading Pack นะคะตัวนี้ได้พูดถึงวิธีใช้แล้วก็ความพิเศษของมันไปในคลิป Everyday แล้วเหมือนกันนะคะมันหน้าตาเหมือนกับตัวที่เป็นแป้งทาหน้าธรรมดาแต่ว่ามันเป็น Shading Pack แล้วก็มีแปรงมาให้1อันนะคะหน้าตาแบบนี้เวลาใช้คุณสามารถจะใช้ทั้งหมดแบบนี้ก็ได้เลือกใช้เฉพาะฝั่งที่เป็นสีน้ำตาลเทาฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้
สีน้ำตาลแท้ๆฝั่งนี้ก็ได้นะคะมูเมก็ได้สอนวิธีใช้ไปแล้วในคลิป everyday นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันเลยคล้ายๆกันกับสกินทินต์อะซื้อมาแล้วก็เหมือนวางทิ้งไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ลองใช้มัวแต่ไปใช้อย่างอื่นที่คุ้นเคยคุ้นชินแต่พอมาลองใช้แล้วมันวางไม่ลงอะมันใช้ทุกวันอย่างที่เห็นว่าวันนี้นะคะก็คือมีการคอนทัวร์แต่มันไม่ได้ดูส้มไม่ได้ดูปื้นไม่ได้ดูเป็นแบบชัดว่าคอนทัวร์หรือบรอนเซอร์มันเป็นการใช้คุณคนนี้ในการเกลี่ยให้ทุกอย่างมันดูละมุนแฮร์ไลน์มันดูตื่นเข่ามาใต้คางที่มีความกินเก่งแล้วอวบหน่อยก็ดูแบบเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแนะนำเลยไปลองกดในร้าน Official นะคะใน Lazada ของจองแซมุนได้เลยนะคะรสมากๆและอีกตัวนึงนะคะก็คือมาสคาร่าตัวนี้นั่นเองค่ะชื่อว่า Style Up Lash Mascara นะคะจากจองแซมุนเหมือนกันนะคะเป็นมาสคาร่าอย่างที่เล่าไปว่ามันเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะมีความเปียกนิดนึงคือกว่ามันจะแห้งมันจะใช้เวลานะคะหลายคนที่ชอบมาสคาร่าแห้งๆอาจจะไม่ชอบเขาเท่าไหร่แต่มันเป็นมาสคาร่าตัวแรกที่ไม่ได้พูดว่ากันน้ำไม่ได้พูดว่าสะเทินน้ำสะเทินบกใดๆแต่ขนตาดิฉันไม่มีความร่วงลงมาโดนน้ำโดนเซตติ้งสเปรย์โดนอินนู่นอินนั่นอินนี่นางก็ไม่ไหลคืองงมากว่ายังไงอะทำไมมันถึงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปรงคือเล็กมากนะคะอย่างที่เห็นอยู่ว่ามันมีความแบบเล็กจริงๆแล้วมันทำให้ขนตาแผ่ได้ดีมากจัดขนตาทีละเส้นได้สวยมากแล้วได้ขนตาสไตล์เกาหลีที่ยังไม่ติดขนตาปลอมอ่ะนึกออกไหมคือนางเอกซีรีส์ในเกาหลีติดขนตาปลอมนะคะคุณผู้ชมมันไม่ง่ายที่จะได้ขนตาที่เรียงแผ่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นขนตาที่ดูแบบธรรมชาติหน่อยเขาจะไม่ได้ติดขนตาเหมือนขนตาฝรั่งที่ติดให้ดูเหมือนว่าติดแต่อันเนี้ยมันสามารถช่วยขนตาเราให้มันดูแผ่ออกจากกันเป็นเส้นเส้นเส้นที่เรียงสวยงามไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็สะเทินน้ำสะเทินบกมากครั้งที่ดัดขนตาปัดมาสคาร่าก็คือใช้คุณคนนี้ตลอดนะคะแฮปปี้กับเขามากๆจริงถ้าเกิดอยากดูว่าปัดออกมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรเช่นเดียวกันเรื่องเดิมไปดูได้ในคลิป Everyday Makeup นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอยู่ในแก้วใบนี้ค่ะนี่เป็นการรวมตัวกันของลิปสติก7สี7ซอกของพวกเรานะคะโมเมมีลิปสติกที่คอลแลบกับ DDC เนาะซึ่งเป็นแบรนด์สกินแคร์ทำโดยคุณหมอของโมเมนะคะคุณหมอโจแล้วก็พาร์ทเนอร์ของคุณหมอก็คือคุณหมอหลินรวมถึงคุณมดซินนามอนแกลนะคะซึ่งเป็นบตบกรุ่น1อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนั่นเองนะคะสีของโมเมก็คือสีเบอร์2นะคะเป็นสีแดงสดที่ทาไปแล้วแบบทั้งทาเจือเจือและทั้งทาแบบเต็มปากให้เห็นกันไปเลยว่ามันแดงขนาดไหนนะคะในคลิปที่แล้วคือด้วยฟอร์มูลาของลิปนะคะมุมหมายว่ามันทำให้ปากเราไม่แห้งบำรุงปากได้ดีสีชัดเจนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสีที่มุมหมายว่ามันผสมกันได้สวยหมดเลยนะคะอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าเราสามารถเอาสีแดงเนี่ยของมุมหมายเองนะคะมาผสมกับชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายนะคะสีที่มุมหมายชอบผสมบ่อยๆนะคะจะเป็นการเอาเบอร์ของมุมหมายกับเบอร์ของคุณหมอโจ้นะคะมาผสมกันแล้วก็เป็นเบอร์ของมุมหมายกับเบอร์ของคุณมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นของมุมหมายกับของหมอโจ้นะคะสังเกตว่ามุมหมายไม่ได้แตะออกมาเยอะเลยนะคะใช้แค่จุดเดียวค่ะแล้วก็ผสมกันแบบนี้มันก็จะได้สีที่เฮ้ยสวยงามแล้วก็แบบมีความสามารถไปได้หลายทางแล้วเนื้อมันดีจริงๆอะค่ะถ้าเกิดอะสมมุติอยากได้ส้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะมงไปจะเอาสีของคุณจูนนะคะคุณจูนสาวิตรีนะมาแตะเพิ่มเข้าไปอาจจะประมาณสัก 2-3 หยดนะคะแล้วก็ผสมเข้าไปมันก็จะออกส้มขึ้นคือทุกสีมันสามารถผสมแล้วมันก็สามารถที่จะเล่นเหมือนเราผสมสีวาดรูปสมัยเราเรียนหนังสือได้เลยอะคุณผู้ชมมงไปว่ามันสนุกมากจริงนะคะแล้วก็ใช้แบบแอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะโปรโมทเนี่ยก็นานพอดูนะคะในสีของมูเมเองแล้วก็พอเขาเสร็จเป็นรูปเป็นร่างพอที่จะให้เราเนี่ยสามารถเอากลับมาใช้ได้เนี่ยตัวนี้เป็นสีที่มูเมแอบใช้อยู่ในวิดีโอนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆลองเล่นลองผสมลองอะไรมาเป็นเวลาแบบนานมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลิปที่เป็นเฟเวอริตแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยไม่มีทางไปคอลแลบกับเขาแล้วก็ทำลิปกับเขาเด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้จริงในทุกๆวันตั้งแต่ได้แบบครบ7สีมาเนี่ยก็คือจับคนนั้นบวกคนนี้คนนี้บวกคนนั้นมาตลอดถ้าเกิดใครอยากจะได้อันนี้เป็น limited edition นะคะมีจำนวนแบบไม่เยอะแล้วก็เห็นว่าหมดไปเยอะแล้วเพราะพวกเราทั้ง7คนเนี่ยช่วยกันโปรโมทแบบเต็มที่มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิ้งกันนะคะก็
ไปสอบถามกันได้ที่ LINE นะคะ official ของ DDC ได้เลยหรือว่าจะช็อปผ่าน official shop ของเขาใน Shopee ก็ได้นะคะล่าสุดเหมือนเห็นว่ามี Shopee แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างกันแล้วกันนะคะสวยทุกสีใครบอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกทาสีแดงไม่ชอบสีแดงอะไรเงี้ยหรือว่าไม่กล้าไม่มั่นใจอยากให้ลองสีแดงของโมเมแล้วก็หาอีกสีนึงมาเป็นตัวที่ผสมกับเขาให้ได้สีที่มันโทนลงมาให้ไม่ตกใจแล้วพอเราเริ่มชินมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ใส่สีแดงเยอะขึ้นแดงเยอะขึ้นจนเราสามารถทาสีแดงเดี่ยวๆได้นะคะก็ลองดูกันละกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆค่ะดูเวลาแล้วนะคะถ้าจะเล่าถึงไลฟ์สไตล์เฟเวอริตหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะคะคลิปก็น่าจะยาวไม่น้อยอยู่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอเก็บไว้เล่ารวบให้ฟังอาจจะเป็นในเฟเวอริตเดือนหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะสัญญาว่าเดือนหน้าก็จะมีเฟเวอริตละเพราะว่าตอนนี้กลับมาลองของเยอะมากคือเหมือนไม่รู้ทำไมผลิตภัณฑ์บิวตี้แบบถาโถมมากช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็กำลังลองอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างที่คิดว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความใกล้เคียงแล้วนะว่าชอบนะแต่จะใช้ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นกลายเป็นเฟเวอริตหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้มารอติดตามเดือนหน้าว่าเฟเวอริตจะมีอะไรบ้างทั้งในส่วนของบิวตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวอะไรอีกเยอะแยะมากมายบางตัวอาจจะมีรีวิวอินเดปที่แบบลงลึกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจากสิ่งที่พูดในวันนี้นะคะก็รอติดตามชมในช่องนี้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ